แม็กซี่ควงไหมผงาดแชมป์เทนนิสไทยแลนด์ ITF การแข่งขันเทนนิสนานาชาติไทยแลนด์ ITF World Tennis Tour 2023เทนนิสหญิงรายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 99,000 บาทและเทนนิสชายรายการ ITF Men Circuit Tour 2023 2ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 545,400 บาทรวม 2 รายการเงินรางวัลกว่า 1.45 ล้านบาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่9กรกฎาคม2566เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยวัย20ปีมือวางอันดับ6และมือ367โลกพบกับสาฮาชายามาลาปันลีนักขวดอินเดียมือวางอันดับ7และมือ390โลกผลปรากฏว่ามนัญชยาโชว์ฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเน้นเกมรุกและเกมรับที่เหนียวแน่นพยายามยิงสวนกลับให้คู่แข่งรีเทิร์นได้ยากในขณะที่สาวอินเดียเล่นผิดพลาดบ่อยครั้งและยังเสิร์ฟเสียถึง7ดับเบิลฟอลต์ทำให้จบเกมมนัญชยาเป็นฝ่ายชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-0 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 3,935 ดอลลาร์หรือประมาณ 143,076 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก50แต้มส่วนสาวอินเดียรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 2,107 ดอลลาร์หรือประมาณ 76,610 บาทและคะแนน30แต้มทั้งนี้นับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวในศึก ITF World Tennis Tour รายการที่2ของมนัญชยาและเป็นแชมป์แรกในรายการระดับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์ด้านประเภทชายเดี่ยวแม็กซิมัสพราพลโจนนักขวดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีจากไทยมือ995ของโลกที่ได้ไวการ์ดลงแข่งขันและฝ่าด่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศลงสนามดวลแร็กเก็ตกับริวกิมัตสึดะนักขวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ5และมือ613ของโลกผลปรากฏว่าแม็กซิมัสเล่นได้ดีกว่าใช้เวลาไปเพียง66นาทีโค่นเต็ง5ได้สำเร็จเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-4 คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์หรือประมาณ 78,537 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15แต้มส่วนริวกิในฐานะรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 1,272 ดอลลาร์หรือ 46,249 บาทและคะแนน8แต้มทั้งนี้นับเป็นแชมป์อาชีพรายการแรกของแม็กซิมัสนับตั้งแต่เทิร์นโปรตอนอายุ17ปีหลังการแข่งขันในพิธีมอบรางวัลรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์วุฒิสุทธิเมธาวีรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมด้วยดร.มงคลธีรนานนท์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาริสาภูมิภาคณหนองคายรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาร่วมในพิธีด้วยกิฟวิวพ่ายคู่แชมป์โลกญี่ปุ่นจอดรอบตัดเชือกขนไก่แคนาดาโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 14.7 ล้านแสนบาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาเมื่อวันที่9กรกฎาคม66ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวรวินดาประจงใจมือวางอันดับ2ของรายการคู่มืออันดับ9ของโลกพบกับมายุมัตสึโมโตะกับวากานะนากาฮาระคู่มืออันดับ4ของรายการคู่มืออันดับ5ของโลกเจ้าของแชมป์โลก2สมัยจากญี่ปุ่นเกมนี้คู่กิฟต์กับวิวพยายามเล่นอย่างเต็มที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถหยุดเกมรุกของคู่แชมป์โลกของญี่ปุ่นไว้ได้พ่ายไป2เกมรวด 16-21 และ 18-21 ใช้เวลาแข่งขัน47นาทีนอกจากนี้ยังมีนักแบดมินตันไทยที่จะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศก็คือประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ8ของโลกที่จะพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ1ของโลกจากญี่ปุ่นที่เมรัชนกสามารถเอาชนะมาได้ในรายการอินโดนีเซียโอเพนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแฟนแบดมินตันสามารถส่งใจเชียร์ได้จากการถ่ายทอดสดในคืนวันอาทิตย์ที่วันที่9กรกฎาคม66นี้วันจันทร์ที่วันที่10กรกฎาคม66เริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยได้ที่ช่อง True Sport 3 668 True Sport 7 686และ STOTV 2 690ซึ่งเมรัชนกจะลงแข่งขันในคู่ที่4เวลาประมาณ3นาฬิกา30นาทีภูมิธรรมย้ำเพื่อไทยโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนจะยกกี่รอบต้องดูสถานการณ์ภูมิธรรมย้ำเพื่อไทยโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรียันส.ส.ของพรรคโหวตในทิศทางเดียวกันส่วนจะยกกี่รอบต้องดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันที่9กรกฎาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าพรรคเตรียมเรียกประชุมส.ส.ในวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังเสร็จการประชุมสภาในช่วงเช้าเพื่อกำหนดแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าเพื่อไทยยังคงยืนยันหลักการและเจตจำนงที่จะผลักดันนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันคือโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนจะต้องโหวตกี่ครั้งคงต้องขึ้นกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นThank you.